โอเคกลับบ้านกันวันนี้มีภารกิจอันหนักหน่วงไปละขวากล้องเนาะก็แบกเครื่องฟอกอากาศ20กว่าเครื่องไปตามห้องโหเหนื่อยดิผมยกเองประมาณ10กว่าเครื่องนะคนมีคนยกอยู่2คนไม่มีใครอยู่เลยวันนี้ก็ตามนั้นโรงเรียนไม่ค่อยมีผู้ชายก็อย่างนี้นะเพราะตอนนี้ไป3:38นาทีนะโอ้กลับแล้วพอดีวันนี้เขาประกาศว่าน้ำไม่ไหลนะเด็กก็เลยเรียนแค่ครึ่งวันแล้วก็ส่วนผมก็ต้องเคลียร์งานให้เสร็จแต่งานวันนี้ดันเป็นงานใหญ่แบกของใหญ่มากอะเครื่องฟอกอากาศเครื่องละ 50,000 20เครื่องยกไปตามห้องแต่ละห้องไม่มีใครอยู่เลยวันนี้รับผิดชอบคนเดียวเลยเว้นที่ผายเลยแต่ก็ช่างมันเลยนะครับรีบทำให้เสร็จก็จบกลับบ้านไม่ต้องไปสนใจใครแต่ก็ไม่รู้มึงรู้กันหรือเปล่าว่าต้องยกหายหัวหมดเลยช่างเหอะนี่เราช่างมันเหรอเหมือนแค้นนะอะไรอ่ะนิดๆหน่อยๆไม่ที่หนักอะไรมันร้อนอากาศละใหญ่เยอะโอ้รถพวกนี้มัน6ล้อวิ่งได้มั้งถ้า10ล้อวิ่งในถนนพวกนี้ไม่ได้ฉลาดแล้วตัดตูดออกเหลือ6ล้อแล้วเราไปไงวะเนี่ยโอ้โห10ล้อท่อเบลเลอร์โอ้ไม่จะลงร่องเหรออะไรของมันวะมันไปได้ไหมเราไม่ลงร่องแล้วนะลงคราวที่แล้วจะล้มเลยเฮ้ยยังไงก็อย่าลืมไปเล่นเกมกันนะแหมคนเล่นน้อยเหลือเกินนี่ตอนนี้มีอยู่4คนถ้ามัน4คนจนถึงพรุ่งนี้ตอนเที่ยงคืนผมก็เอาแค่4คนนี้แหละเดี๋ยวจับฉลากไปไล่เว้ยเดี๋ยวจับฉลากออก1คนจบเลยนะ3คนที่เหลือได้เลยนะอย่างนี้ดีไหมมี4คนพอแล้วร้อนมากอากาศ37องศาอยู่กลางถนนน่าจะมากกว่าขอเปิดลมๆหน่อยร้อนมากอ่ะร้อนจริงๆเมื่อเช้าเอากุญแจรถยนต์มาด้วยดีนะกุญแจรถยนต์มี2ดอกตรงนี้เมื่อเช้าขับรถยนต์มาดีกว่าเมื่อเช้าก็ง่วงๆนะถ่ายแล้วแต่ไม่พอใจก็เลยไม่เอาลงนะครับเดี๋ยวเอาภาพบรรยากาศมาให้ดูตอนเช้าเดี๋ยวรวมกับคลิปนี้แหละ
โอ้ยโอ้ตีมตีมโอ้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 จะไปชนเขาเลยเหรอรีบไปไหนวะ45ไปไหมเนี่ย45ไม่เขียวเลยเวนเลย30เขียวนานเลยคันนี้30เขียวอ๋อ31เขียวเออใครตั้งเนี่ยโปรแกรมก็ร้อนหน่อยพอไหวครับวันนี้เสียเหงื่อมาแล้วฟิตครับช่วงนี้ขยันเริ่มจะออกกำลังกายแล้วเดี๋ยววันนี้กลับไปวิ่งต่ออีกเอาแม่งให้บ้าพลังไปเลยจะได้ชินนะวันนี้พอร้อนๆเหงื่อออกแล้วเครื่องมันติดแล้วมันก็รู้สึกไม่เหนื่อยละอะไรกันเนี่ยเออจะผ่านทำไมวะถามจริงรีบขนาดนั้นเลยเหรอวะช่างวะแดงแล้วไอ้เขียวไม่ใส่เสื้อคลุมก็ไม่ได้นะโหร้อนจัดต้องใส่เสื้อคลุมลดความร้อนเลยอ่ะคือโดนลมมันเย็นจริงแหละแต่ถ้าโดนแดดกับลมมันนี่โอ้โหทั้งไหม้ทั้งจะเป็นลมเลยนะโอ้โหรถแรงนะโอเคอย่างนี้ไปกันได้ไป20บวก85ได้บิดนิดเดียวก็พวกขวางหน้าซะแล้วเมื่อกี้ก็เลยแกล้งเบรกให้เสียวๆก็ไปจี้ตูดมันนิดนึงนี่103คงไม่เหมาะเนาะ101ไม่เบรกแล้วกันนะได้อยู่โอ้ยเบื่อต้องบิดเร่งเยอะยังบิดจนข้อมือแทบหักอ่ะนี่ก็กลับสูงไปอีกอันตรายเราคง120เลยได้ไหมจะเลื่อนไหมเนี่ยบางทีก็เร็วเกินนะ120ไปมีทางลงฮะลงแล้วลื่นฮะลงไป60พอครับตรงนี้เหมือนตอนบิดช่วงไปจะไม่มีกำลังนะบิดช่วงต้นดีแต่พอครึ่งคันเร่งหลังรถไม่มีกำลังอะขอเติมน้ำมันเพิ่มอีกนิดนึงได้ไหมมันจะเยอะไปหรือเปล่าวะนี่ก็พอแล้วมั้งวิ่งดีนะเฮ้ยมีรถมาข้างหลังคิกหรือเปล่าตามไปดูฮะคิก150ฮะ
ท่าทางจะซิ่งนะฮะดูจากเสื้อคลุมแล้วข้างหลังเป็นเวฟป้าเวฟป้านี่เครื่อง300ป่ะคนที่ซื้อนี่ใจมากนะเวฟป้าเนี่ยมันเป็นโลหะทั้งคันไม่หรอทำสีทีหลายบาทใช่ไหมเราพับอยู่อะตอนนี้ใส่หมวกไม่ดีแน่เลยโอเคน่าจะได้เอาไงความไฟชนิดเอาไงครับเอาไงไปไหมมุดไหมไม่มุดหรอโอ้เฉียวอยู่นะผมในจอเหรอเบรกกำลังลื่นดีไม่มีรถอยู่เธอนะตรงนี้ต้องระมัดระวังนะเราใช้คันเร่งเยอะเฮ้ยตรงซ้ายสุดว่าตรงสุดนะโอ้เห็นอะไรขาวๆข้างถนนโอ้ยใส่ตาใส่ตามันออโต้นะมันออโต้เห็นอะไรขาวๆมันจะออโต้ทันทีโอ้โหน้องน้องแพ้น้ำเหลืองเหรอทำไมขาลายงั้นวะเล่นอะไรมาสนขนาดนั้นวะขาเป็นแผลเต็มไปหมดเลยโอ้ลูกผมจะเป็นอย่างนี้ไหมเนี่ยอันนี้เด็กผู้ชายนะอาจจะสนหน่อยแต่ก็เยอะไปขนาดผมสนๆผมไม่ค่อยมีแผลเลยนะเป็นทีก็แผลใหญ่เลยแผลใหญ่ส่วนผมก็แค่ขวดโซดาระเบิดใส่เฉยก็ไม่ใหญ่มากครับแค่หัวเข่าต้องไปเย็บอะแต่ก็ไม่ได้เย็บนะแม่ผมนี่โคตรใจเลย หนีแผลแล้วก็เอามาเทปดึงติดไว้เอ้ยแล้วมันก็อยู่นะเลือดก็ไม่ไหลสุดยอดเลยเพราะแม่บอกถ้ามีกาวร้อนนี่หยอดกาวร้อนไปแล้วเนี่ย เออก็ไม่เป็นไรเลยนะก็ไม่ต้องไปเย็บก็แต่ผมเป็นคนแบบเลือดหยุดไวมากอ่ะก็เลยสมัยเด็กๆก็คงจะหยุดโคตรไวไม่มีเลือดไหลเท่าไหร่ละสมัยเด็กๆไงขายของขายของเขามาซื้อบุหรี่ใส่ถุงแกว่งครับหมุนหมุนเตี้ยวกระเด็นไปโดนขวดโซดาหล่นโป๊ะระเบิดปุ้งเสียบหัวเข่าเลยฮะโหแบบสุดยอดอ่ะโซดาระเบิดเนี่ยเป็นอะไรที่โคตรโหดอ่ะดีมั้ยเค้าหน้าโดนหัวเข่าเลือดอาบไปไม่เย็บนะเกิดมาผมเคยโดนเย็บ3เข็มที่นิ้วเท้าจอบด้ามมันสั้นไงแล้วผมตัวสูงก็ค่อยๆซ้อเขาเรียกอะไรถางหญ้าอะไรพวกนี้ขุดทรายหดแกว่งฟู้ไม่โดนทรายโดนตีนโผล่ไปโอ้โหเลือดอาบก็ไปเย็บตอนแรกก็จริงๆก็กะแค่ไปฉีดอะไรอ่ะพวกบาดทะยักอะไรพวกนี้กันไว้อย่างเดียวหมอบอกต้องเย็บนะผมบอกไม่เย็บได้ไหมเขาตามญาติเลยใครเป็นญาติอะไรนะคนไข้ไม่ยอมให้เย็บก็เลยให้เย็บก็เย็บไอ้นั่นรุ่นอะไรอ่ะเล็กซี่ปะไอ้สวยนะด้านหลังผมว่าเฮ้ยดีไซน์ดูดีนะตัวกลมๆดีหรือว่า Nmax ตัวใหม่วะยังไม่ใช่นะร้อนน่าจะ Lexi 125แต่ได้ข่าวว่า Yamaha นี่เปลี่ยนหัวได้นะใส่หัว Airlock หัว Nmax ได้เลยมั้งถ้าจำไม่ผิดหัวสูบนะแรงอ่ะแรงคงไม่มีใครโทรมานะใช่ไหมอุณหภูมิอยู่ที่36องศานะฮะวิ่งไป17โลอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่ 25.8 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับ E85 ผสม E20 อัตราสิ้นเปลืองลดฮวบเลย
ไปครับตามแท็กซี่อย่าบอกว่าผมก็หมดปอกว่างเราไปใส่แคมป์กันนะก็รู้ที่แล้วแต่ล็อตนี้ผมอดไปแล้วเดี๋ยวไว้ล็อตหน้าเรายังไม่มีตังค์นะเราไม่ตังค์ก่อนจะเก็บตังค์นะวันละ100บาทใส่40วันเราก็ได้แคมป์1ตัวใช้วิธีนี้ดีกว่าหยอดกระปุกเลยเดี๋ยววันนี้เริ่มจากวันนี้นะครับไปจากวันนี้40วันได้แคมป์ซิ่งเอาเข้าโค้งแล้วบิดเดินคันเร่งต่อครับนี่ไม่ได้เรียนมานะแต่ดูรถแข่งเยอะใช้เทคนิคนี้ใช่ไหมเหมาะไหมเหมาะดีไหม140กว่าแล้วเนี่ยพอๆทางหมดต้องเบรกเสียงอะไรวะอี้จี้ผมว่าเสียงไอ้ตรงกะโหลกเสียงอะไรพวกนี้เครื่องท้ายผมว่าดังดีเว้ยคนอื่นอาจจะไม่ชอบแต่ผมชอบเสียงเหมือนมันมีอะไรดีโอ้โหเอาตรงๆนะแม่งโคตรร้อน37องศาแล้วครับตรงนี้ขึ้นไป38 39 40นี่ทำไงวะคนอยู่ไม่ได้นะถ้าขนาดนั้นเดี๋ยวรอดูช่วงเมษานะจะขึ้นไปถึงไหนนี่37ก็ว่าโหดแล้วนะเดี๋ยวพอหมดแคมป์ใส่แคมป์เสร็จปุ๊บก็ต่อด้วย ECU Shop ECU Shop นะใส่กล่องเลยกล่องอะไรนะเรียกว่าอะไรนะลืมแล้วเดี๋ยวไปใส่เลยเก็บตังค์ไงหยอดกระปุกวันละ100เอาตังค์เมียหยอดด้วยอย่าเอาตังค์ตัวเองหยอดนะเดี๋ยวไม่มีกินเจ็ดหกห้าหิวข้าวว่ะรีบกลับไปกินข้าวเลยสามสองหนึ่งไปมันมีบอกฮึดอย่างนี้ก็มันมีวูบนะตอนออกตัวมีวูบอื้อแล้วไปต่อบิดไม่หมดหมดแล้วนี่ว่าบิดหมดแล้วหมดปอกแล้วคิดว่ายังไม่หมดหมดแล้วท่วมเลยไม่หมดแล้วกันน้ำมันเยอะไปนะเนี่ยสังเกตถ้าบิดหมดเลยนะรถจะไม่ไหลจะตื้อข้ามถนนกันอย่างนี้หรอวะเราวิ่งด้วยความเร็วขนาดนี้อุณหภูมิลดมา1องศาเขียวเฮ้ยเว็บร้อยแข่งกับเราเว้ยไม่ใช่นะ
นี้ไม่รอใครทั้งนั้นอยากกลับบ้านหิวลมแรงมากอ่ะลมแรงครับอย่าข้ามเลนนะเว้ยรถจะลงมาตัดเราตลอดเลยรถเรามันเล็กไปแล้วมั้งที่ทำเวลาวันนี้ที่ขี่เร่งเร่งโอ้โหอยู่กลางแดดไม่ไหวนะตอนนี้ในตัวผมก็ชุ่มไปด้วยเหงื่อนะแต่ก็ไปแบบระมัดระวังนะฮะไปอย่างปลอดภัยพยายามให้ปลอดภัยที่สุดสังเกตแล้วถ้าทางโล่งผมจะบิดหมดปอกเลยแต่ถ้ารถเยอะๆผมก็จะค่อยๆไปค่อยๆมุดไม่รีบไม่ร้อนนะเพราะว่าไม่คุ้มกันไม่น่าจอดตรงโค้งนะไปสิบล้อเอาไงแล้วจะเมื่อยแขนว่ะต้องใส่น้ำมันจะท่วมไปนะดูจากอัตราสิ้นเปลืองแล้วน่าจะท่วมแล้วเฮ้ยฟอร์ซ่าฟอร์ซ่าเท่ว่ะเท่เท่เท่โอ้ล้อทองด้วยทางเรารีบไปไม่ได้แล้วล่ะยาวไกลเลยเดี๋ยวคิดถนนลื่นมากนะกำปุ๊บไหลเลยอ่ะยางไม่ดีมั้งเฮ้ยฟอร์ซ่าเขาตามมาแล้วป่าววะเออเราไม่รอเขาก็รถเขาสวยนะเออเราก็รีบไปไหนเนี่ยแม่งขับกินเลนอยู่ได้ถ้ากูเหินข้ามรถมึงได้กูเหินไปแล้วเนี่ยหันตกไปเลยไหมเฮ้ยเราต้องรอเขาหน่อยดิอ้าวเป็นพี่วินมานะเอ๊ะฟอร์ซ่าหายไปไหนวะเราก็มาซะเร็วเลยฮะนี่เหมือนต้องใช้วิชาเยอะมากใช้กำลังเยอะมากไม่ใช่ใหญ่วิชาไม่มีวิชาอะไรทั้งนั้นเรายังไม่ได้เรียนนะจะมีวิชาได้ยังไงมอไซค์ยังไม่ได้ไปเรียนเลยนะขับรถบิ๊กไบค์รถใหญ่นะฮะแล้วคันนี้ก็ถือว่าเป็นรถใหญ่นะแต่ถึงจะไม่ใช่เป็นบิ๊กไบค์มันรถใหญ่อะน้ำหนักก็เยอะต้อง200โลควรจะไปเรียนนะจริงๆเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเปิดแล้วผมจะไปเรียนโอ้โหน่าจะเป็นอะไหล่พาร์ทของเชฟโรเลตแน่ปี2012ฮะนี่สายตาเราดีขนาดนั้นเหรอออโต้แลมน่าต้องเป็นหลอดไฟต้องเป็นหลอดไฟต้องเป็นดวงไฟหน้าแน่เลยฮะโอ้ร้อนหลังครับพี่น้องครับโอ้พี่วินเร็วๆหน่อยครับร้อนหลังโอ้ย
หลังจะไหม้แล้วพี่ไฟเร็วกดดันกดดันเบิ้ลทิ้งมันท่วมจริงครับเบิ้ลทิ้งแล้วรถวูบโอ้พี่ไม่ล้อหลังนะพี่มีกล่องบังหลังนะผมนี่หลังเต็มๆเลยนะพี่เร็วพี่เร็วไม่พับก็จบแล้วกันเปิดหมวกก่อนโอ้ไม่ไหวนี่เรามาหน้าเปียกๆนี่แล้วเหรอโอ้โหร้อนเงือกตอนนี้36องศาอะไรอ่ะ CB อะไรอ่ะไปนู่นละโอ้ยได้เบานิดนึงเชิวพี่ไม่ร้อนเลยหมวกก็ขาวโอ้นี่ร้อนหลังจี๊ดเลยเนี่ยฮะโอ้โหจะไม่ไหวแล้วนะเดี๋ยวเป็นฮีทสโตรกฮีทสโตรกเป็นอาการหมาร้อนจัดนะหมาระบายไม่ออกแล้วหมาจะลิ้นห้อยเดินลิ้นห้อยแล้วก็จะช็อกนะครับคนของคนก็คือลมเป็นลมแดดนั่นเองอะไรประมาณนั้นแต่ของคนแบบเราสามารถมีเหงื่อไงเราก็จะเป็นประมาณเป็นลมแต่หมามันไม่มีเหงื่อไงมันลายห้อยเลยนะขมขวัญไว้ก่อนพวกเขามองกระจกหลังขมขวัญโอ้ก็พี่ไม่ร้อนนะพี่ไม่ร้อนขนาดนั้นผมร้อนจะตายเอาอย่างนี้ล้มเดี๋ยวขมขวัญไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปทางหน้าเสียนะดีไหมดีละจะต้องไปทางนั้นแหละทางนี้ไม่ปลอดภัยเท่าไหร่เออเขาจะไปทางนี้เปล่าโอ้โหน่าเสียก็ติดว่ะเอาเกิดอุบัติเหตุยาฤทธิ์นะครับไม่แน่ใจว่าชนกับอะไรไหนก็พังเลยสงสัยเปลี่ยนผิดเลนนะเขาก็มัวแต่ดูข้างหลังหันมาอีกทีก็โป้งเลยประมาณนั้นมันล้มลอยโอ้คิดถูกเลยที่มาทางนี้นะตอนบ่ายมันล้มกระบะไปทนร้อนกันหน่อยเดี๋ยวก็ถึงแล้วมีผมร้อนอยู่คนเดียวนะครับเฮ้ยเราตาม CB คันนี้ดีกว่าเขาเหมือนเขาจะพิ้วดีนะจะติดนี่เท่าไหร่อ๋อขอรับลมหน่อยไม่ไหวครับจะตายแล้วโคตรร้อนเลยดีนะวันนี้เสียงเหงื่อมาหน่อยก็เลยรู้สึกทนได้CB 300ครับวะ CBR 300R นะสวยดีอ่ะเมื่อก่อนเลยไม่ชอบเลยนะสวยดีไฟท้ายที่ไฟเลี้ยวที ฟังเสียงลมไปหน่อยนะร้อนขอรับลมหน่อยโอ้ข้างหน้าหมวกเหมือนกันนี่หว่าเฮ้ยใครวะหมวกไม่เหมือนเรานะโอ้รถคัมเบอร์เลยฮะโอ้สูงดีว่ะเท่ๆๆๆ
อะไรวะอ่านว่าอะไรวะ V อะไรวะ V อะไรวะเขินๆๆพี่ก็อ่านมาวันนี้รถติดทุกทางนะดีที่เป็นมอไซค์มันไปได้ทุกทางเหมือนกันติดทางไหนก็ไปได้ทางนั้นนะเออวันนี้น่ามาเดินเสียวคนเยอะผมวะก็ใช้สมาธินิดนึงตะกี้พอดีคิดอะไรหลายเรื่องพอแล้วไม่คิดแล้วถ้าไม่คิดถ้าผมขับรถแล้วคิดนะผมจะเงียบในหัวผมอ่ะมันจะมีตัวอะไรไม่รู้อยู่2ตัวมันชอบเถียงกันแล้วผมก็ต้องนั่งฟังมันก่อนให้มันเถียงกันให้เสร็จก่อนนั่นแหละมันเป็นคนช่วยคิดนะคนบ้ามีคนดีเหรอคนบ้าเฮ้ย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 ได้ไหมวะได้ไหมวะโอ้ไม่ได้นะไม่ผ่านไม่ผ่านนะครับเกียร์ซีเกียร์ซีไปไปไปโอ้ยรถใหญ่รถใหญ่อยู่ข้างหลังรีบหนีแล้วกันโอ้มองกระจกทิ้งฮะรถจะเหยียบแบนเลยละเขาช่องผิดวะเนี่ยได้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 ช่วงนี้ไม่พับกระจกแล้วเหมือนเริ่มเซียนอย่าประมาทครับบอกตัวเองเด้อฟับ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 ขับเป๋ๆกันเดี๋ยวเขามองกระจกหลังก็กลัวหลบเองอ่ะนะโอ้วันนี้ไปไม่ได้นะเป็นไรวะชนกันเหรอสงสัยจะชนกันนะสงสัยจะลอยตูดกันอีกแล้วโอ้ยแค่เป็นลอยแค่นั้นผมว่าไปเถอะคราวนี้สมัยก่อนผมก็โดนชนเงี้ยรถข้างหลังเบรกไม่อยู่มาสะกิดเป็นรอยกระตีดนึงผมว่าพี่ไปเถอะหรือจะอยากซ่อมถามรอยแค่นี้รถพี่เป็นทะเบียนยังไม่เป็นรอยเลยต่อจะเอาไงเขาก็ขอโทษขอโทษแล้วก็ไปแค่นั้นจบรถเป็นรอยนิดๆหน่อยๆมันก็เขียนเศษรอยหินอะมึงขี่ไปยังไงก็โดนเป็นรอยหินรอยขนนกคุณเอาผ้าเช็ดรถหนักกว่ารถชนอีกรู้ไหมอันนี้นิดหน่อยก็ยอมให้กันก็ได้ถนนไม่ได้ไม่ติดนะทำไมยิ่งบิดอัตราสิ้นเปลืองมันยิ่งประหยัดขึ้นวะงงไหมครับนี่ผมบิดมาจาก25มันเป็นขึ้นมาเป็น27แล้วเนี่ยเฮ้ยนี่เราบิดตลอดทางเลยนะไม่มีเบาเลยนะเฮ้ยตลกว่ะต้องใส่น้ำมันมันเพี้ยนข้ามเลยเพี้ยนนะน้ำมันผสมส
4โมง11นาทีนะครับเราออกมาบ่าย3 38แต่3 40ก็50 60 10 30นาทีถึงตรงนี้นะครับใช้เวลาครึ่งชั่วโมงแต่ตรงเนี้ยถึงบ้านเลยน่าจะอีกสัก10นาทีได้ครับหรือเปล่าไม่รู้ลองดูนะว่ากี่นาทีว่าเดินทำไมกลางถนนวะลุงอันตรายโอ้ยซื้ออะไรเย็นๆกินดีไหมวะเหมือนตังมีเมื่อเช้าตังมา200เติมน้ำมันไป100บาทกินเซเว่น40กินตอนเที่ยงอีก40 80น่าจะเหลือติดตัวอยู่20บาทนะตลาดมันอย่างรวดเร็วจริงไม่ควรทำนะครับเขตชุมชนอาจจะมีใครเดินตัดหน้าก็ได้แต่วันนี้ไม่สนใจบอบางวันก็ไม่สนขอไม่สนบ้างจะเป็นคนดีเลยทุกวันนะคนเท่าๆก็พอแล้วไม่มีใครดีขนาดนั้นหรอกนะเบรกหลังผมทำงานหนักโคตรเลยเดี๋ยวครบหมื่นโลเปลี่ยนเพราะเบรกเลยไม่ยากต้องเอาใจมันนิดนึงเราใช้เพราะเบรกเยอะเบรกหลังใช้เยอะมากเปิดรับลมได้แล้วมั้งพอละใช้ความเร็วเท่านี้พอจะเลิกใช้ความเร็วก็อัดใหญ่เลยโอ้เป็น 27.5 แล้วนะโอ้ยมือเป็นรอยเบรกทั้งนั้นเลยหมูเนี่ยกำแบบ ABS ทำงานตลอดแหละเท่ดีว่าน้องผู้หญิงขี่มอไซค์แม่เราก็นึกถึงวัยสมัยหนุ่มๆอีกแล้วไอ้ผมก็มีสมัยแบบนะสมัยที่แม่งยังอ่อนนุบอยู่อะผู้หญิงก็นุบตลอดแหละแต่ตอนนั้นนุบก็มีว่าก็มีผู้หญิงมาชอบแหละเอ้ยตอนปปช.1เว้ยตอนนั้นก็ยังนุ่มๆอยู่ก็แม่ผมยังไม่ซื้อมอไซค์ให้แล้วผมจะไปขี่มอไซค์เป็นได้ไงนะไอ้ขี่เป็นอะเกียร์ธรรมดาขี่เป็นได้รถมีคาร์ดขี่ไม่เป็นอย่างเดียวฮะแล้วสาวก็มีเทน่านะมีคาร์ดผมแม่งก็ขี่ไม่ได้เว้ยก็ให้เขาขี่เว้ยแล้วเราก็สาวแม่งก็ใจถึงจริงๆคนกากอย่างผมยังจะมาสนใจอีกนะผมนี่โคตรกากเลยให้สาวขี่นะรถมีคัสแล้วนั่งเทน่ากำลังเทเลยผมกันซ้อนไปโอ้โหเข้าแซวกันทั้งโรงเรียนเลยเฮียอ้าวทำไมอ่ะดาวเป็นถ้าเรียกดาวในโรงเรียนก็ในวิไลก็อันดับ2อ่ะผมได้ดาวอันดับ2อ่ะแล้วไงอ่ะเขาพาซ้อนน่ะออกกอดเอวไว้เลยแล้วจะไงอ่ะใช่ไหมล่ะมึงได้อย่างกูป่ะล่ะนะอย่างเงี้ยไม่ได้อวดแล้วเนี่ยเราคุยถึงเรื่องผมกากนะตอนนั้นก็ค่อยๆหัดแล้วแหละมันก็พอได้แต่มันไม่มั่นใจจริงๆก็ขี่ได้แต่แค่ไม่มั่นใจตอนนั้นเราแหมเพิ่งมาอยู่ในเมืองใหม่ๆนะตอนนั้นเด็กๆไปอยู่บ้านยายมายังไม่ชินนะโอเคถึงแล้วขอบคุณที่รับตามติดชมเอ้ยขอบคุณที่ติดตมเอ้ยขอบคุณที่รับชม
แล้วติดตามอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเฮ้ยน้องมาแล้วโอเคบ๊ายบายไปแล้ว